หลุมปาตอมสกี้หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่ากรวยโคปาคอฟคือปริศนาทางธรณีวิทยาที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางป่าไทก้าอันหนาทึบของรัสเซียรูปทรงอันแปลกประหลาดของมันได้ดึงดูดนักวิจัยผู้กล้าท้าทายขีดจำกัดของความรู้จากทั่วทุกมุมโลกมานานหลายทศวรรษหลุมนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาของที่ราบสูงปาตอมเป็นหลุมปริศนาที่ตรงกลางมีแอ่งลึกแปลกประหลาดชวนให้นึกถึงรอยแผลจากอุกกาบาตบนพื้นผิวดวงจันทร์หรือดาวอังคารแต่จากหลักฐานที่มีในปัจจุบันนั้นนักวิจัยเชื่อว่ามันเป็นร่องรอยของการปะทุของภูเขาไฟชนิดหายากในคลิปนี้อับดุลเฮทูปจะพาทุกคนไปสำรวจหลุมปาตอมสกี้ที่ฝังตัวอยู่ในผืนป่าไทก้าอันห่างไกลของไซบีเรียหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกธรณีวิทยาที่จนถึงทุกวันนี้นักวิจัยยังไม่สามารถระบุอายุหรือที่มาได้อย่างแน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจากคลาริตี้น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งที่ตั้งและการค้นพบลึกเข้าไปในใจกลางของไซบีเรียตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากเมืองโบเดโบราว360กิโลเมตรบนที่ราบสูงป่าตอมอันแห้งแล้งมีสถานที่ลึกลับซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าไทก้าอันหนาทึบนั่นคือหลุมป่าตอมสกี้หรือป่าตอมสกี้เครเตอร์เนินทรงกลวยปริศนาที่ตั้งตระหง่านด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางฐาน160เมตรสูง40เมตรและมีกองหินแตกกระจายสูง12เมตรตรงใจกลางปริมาตรรวมกว่า 230,000 ถึง 250,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินปูนที่แหลกละเอียดหลุมแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1949โดยนักธรณีวิทยาชาวรัสเซียวาดิมโคปาคอฟแต่สำหรับชาวพื้นเมืองยาคุสมันไม่ใช่การค้นพบครั้งแรกพวกเขารู้จักมันมานานแล้วและเรียกว่ารังนกอินทรีไฟและเชื่อว่าเป็นสถานที่ต้องคำสาปมีเรื่องผู้คนเจ็บป่วยหายตัวไปหรือถึงขั้นเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อเข้าใกล้แม้แต่ในปี2005เยฟเกนีโวโรเบียฟหัวหน้าคณะสำรวจก็ต้องจบชีวิตลงกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายที่นี่ด้วยเหตุนี้สถานที่นี้จึงยังคงมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมาจนถึงปัจจุบันหลุมปาตอมสกี้เป็นหนึ่งในปริศนาธรณีวิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งแต่มีการค้นพบนักวิจัยไม่สามารถระบุอายุที่แน่นอนได้ต้นกำเนิดของมันยังคงคลุมเครือทว่าจากการวิเคราะห์วงปีของต้นไม้รอบๆหลุมนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ250ถึง500ปีก่อนหรือประมาณ300ถึง350ปีเท่านั้นซึ่งน่าตกตะลึงอย่างยิ่งเพราะการก่อตัวทางธรณีวิทยาแบบนี้โดยปกติต้องใช้เวลานับพันหรือนับล้านปี 2. เกิดจากการระเบิดภูเขาไฟชนิดหายากหลุมปาตอมสกี้ปริศนาธรณีวิทยาที่ซ่อนอยู่ในป่าไทก้าของไซบีเรียยังคงท้าทายนักวิทยาศาสตร์ด้วยคำถามที่ไร้คำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นชี้ไปที่การระเบิดภูเขาไฟแบบพรีเอติกปรากฏการณ์สุดหายากที่เกิดจากแมกมาใต้เปลือกโลกให้ความร้อนกับน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดินอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำให้เกิดการระเหยเฉียบพลันกระแสก๊าซและไอน้ำที่พุ่งทะลุขึ้นมาจากส่วนลึกของเปลือกโลกผ่านรอยแตกของโครงสร้างธรณีแปรสันฐานที่อ่อนแอกลายเป็นการระเบิดของไอน้ำเท่าถ่านและหินแตกกระจายโดยไม่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงนับว่าเป็นการปะทุภูเขาไฟชนิดที่หายากคล้ายกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญของภูเขาไฟกระกะตั้วในปี1883ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเขย่าประวัติศาสตร์ด้วยพลังทำลายล้างอันมหึมาจากหลักฐานทางธรณีวิทยานักวิจัยเชื่อว่าหลุมปาตอมสกี้เริ่มก่อตัวเมื่อราวในช่วงปลายศตวรรษที่15ถึงต้นศตวรรษที่16เนื่องจากพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์ลึกลับบางอย่างที่ทำให้ต้นไม้จำนวนมากล้มตายจากนั้นเมื่อ480ถึง400ปีที่แล้วต้นไม้ใหม่ๆก็เริ่มผลิใบขึ้นมาขณะที่ส่วนในของหลุมนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นหลายศตวรรษต่อมาชั้นนอกของหลุมก็เริ่มก่อตัวในช่วงเวลานี้ต้นไม้รอบข้างล้มตายลงอีกครั้งเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดแรงกระแทกอันรุนแรงจนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงอันน่าสะพรึงกลัวในหมู่ชาวยาคุส
สุดท้ายส่วนนูนตรงใจกลางหลุมซึ่งเต็มไปด้วยหินที่ผุกร่อนก็ก่อกำเนิดขึ้นแต่ไม่มีต้นไม้สักต้นในบริเวณนั้นที่ให้เบาะแสถึงวันเวลาที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามแม้ทฤษฎีการระเบิดแบบฟรีเอติกจะฟังดูน่าเชื่อถือแต่กลับไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนของภูเขาไฟลักษณะนี้ในที่อื่นๆบนโลกให้เปรียบเทียบที่สำคัญไม่พบร่องรอยของกิจกรรมล่าสุดของภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงเลยแม้แต่ที่เดียว 3. เกิดจากอุกกาบาตชนอีกคำอธิบายที่เป็นไปได้คือหลุมปาตอมสกี้อาจจะเป็นรอยแผลบนผืนโลกที่เกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตเนื่องจากรูปทรงและโครงสร้างของหลุมรวมถึงส่วนที่ลึกตรงกลางและขอบที่ยกสูงขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะของสถานที่ที่เกิดจากการพุ่งชนชวนให้นึกถึงรอยพุ่งชนของอุกกาบาตที่เราเห็นบนพื้นผิวดวงจันทร์หรือดาวอังคารหลุมนี้อาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญในประวัติศาสตร์การระเบิดของอุกกาบาตตุงคุสกาในปี1908เมื่อ117ปีก่อนชิ้นส่วนที่แตกกระจายจากอุกกาบาตขนาดมหึมาซึ่งพุ่งชนเขตดินแดนคราสโนยาสของรัสเซียห่างจากที่นี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 1,126 กิโลเมตรอาจจะเป็นสาเหตุของหลุมลึกลับนี้เหตุการณ์ตรงคุสกาครั้งนั้นรุนแรงถึงขั้นล้มต้นไม้เป็นวงกว้างนับพันตารางกิโลเมตรและยังคงเป็นหนึ่งในการพุ่งชนของอุกกาบาตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยบันทึกได้มีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนเล็กๆจากเหตุการณ์นั้นพุ่งมาถึงบริเวณป่าไทก้าแห่งนี้ของไซบีเรียจนเกิดเป็นหลุมป่าตอมสกี้แต่จากการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เปิดเผยว่าไม่มีร่องรอยของวัตถุโลหะขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้หลุมไม่พบความผิดปกติจากรังสีคอสมิกที่บ่งบอกถึงการพุ่งชนจากวัตถุที่เดินทางมาจากอวกาศอีกทั้งการตรวจวัดแรงโน้มถ่วงและธรณีไฟฟ้าก็ชี้ไปที่กระบวนการภายในเปลือกโลกมากกว่าและที่สำคัญที่สุดหลักฐานจากวงปีต้นไม้บอกเราว่าเนินปาตอมสกี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ2ศตวรรษก่อนหน้าเหตุการณ์ตุงคุสกาจะเกิดขึ้นอุกกาบาตที่ระเบิดในปี1908จะย้อนเวลากลับไปสร้างหลุมนี้ได้อย่างไรและด้วยความย้อนแย้งนี้ทฤษฎีอุกกาบาตพุ่งชนจึงยังคงมีข้อกังขาและไม่ได้รับการยอมรับ 4. เกิดจากการระเบิดของก๊าซใต้ดินนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าหลุมปาตอมสกี้อาจจะเป็นผลจากการระเบิดครั้งใหญ่ของก๊าซใต้ดินไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรือมีเทนที่หลุดลอดจากชั้นเยือกแข็งเพอร์มาฟอสอันหนาวเหน็บของไซบีเรียไซบีเรียขึ้นชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ของก๊าซธรรมชาติและการระเบิดเช่นนี้อาจจะมีพลังมากพอที่จะก่อกำเนิดโครงสร้างปริศนาอย่างหลุมปาตอมสกี้ทฤษฎีนี้บอกว่าก๊าซที่สะสมอยู่ในโพรงลึกใต้พื้นดินค่อยๆก่อตัวเป็นระเบิดเวลาธรรมชาติจนถึงจุดที่มันทนแรงดันไม่ไหวพลังงานมหาศาลพุ่งทะลุขึ้นมาแหวกดินและหินให้กระจายออกเป็นวงกว้างต้นไม้รอบหลุมที่เติบโตอย่างผิดปกติคือหลักฐานสำคัญของความร้อนที่แผ่ออกมาจากการระเบิดใต้ผืนโลกครั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นอีกครั้งที่ทฤษฎีการถือกำเนิดของหลุมถูกลบล้างเนื่องจากเมื่อนักวิทยาศาสตร์ขุดลึกลงไปพวกเขากลับไม่พบโพรงก๊าซขนาดใหญ่ที่ควรจะเป็นต้นต่อของการระเบิดครั้งนี้และที่สำคัญการระเบิดของก๊าซใต้ดินทั่วไปมักทิ้งร่องรอยไว้เป็นเพียงหลุมตื้นๆไม่ใช่กรวยสูงตระหง่านที่มีโครงสร้างซับซ้อนอย่างหลุมปาตอมสกี้ดังนั้นแม้ทฤษฎีนี้จะจุดประกายความตื่นเต้นได้ไม่น้อยแต่การขาดหลักฐานที่ชัดเจนก็ทำให้ปริศนานี้ยังคงท้าทายนักวิทยาศาสตร์ต่อไป 5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือกิจกรรมลับหลุมปาตอมสกี้สถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาอาจไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมีบางทฤษฎีชี้ว่ามันอาจจะเป็นผลจากฝีมือมนุษย์ในยุคมืดของประวัติศาสตร์เช่นการทดลองนิวเคลียร์ลับสุดยอดในยุคสงครามเย็นสมัยสตาลินหรือการขุดเหมืองยูเรเนียมที่ถูกปกปิดไว้เนื่องจากมีการค้นพบหลักฐานบางอย่างที่น่าสงสัยอย่างเช่นความผิดปกติของสนามแม่เหล็กร่องรอยรังสีระดับต่ำจากสตรอนเทียมและยูเรเนียมที่ตรวจพบรอบหลุมและการเติบโตพลิกพลั่นของต้นไม้ที่คล้ายกับป่ารอบเชอร์โนบิลหลังภัยพิบัตินิวเคลียร์อย่างไรก็ตามครับปริศนานี้มีช่องโหว่ขนาดใหญ่เพราะเมื่อย้อนดูหลักฐานหลุมปาตอมสกี้มีอายุราว300ปีเกิดขึ้นในศตวรรษที่18ซึ่งนานก่อนที่มนุษย์จะจุดระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์รังสีที่พบก็อยู่ในระดับต่ำเกินกว่าจะบ่งบอกถึงการทดลองอาวุธร้ายแรงอีกทั้งในยุคนั้นพื้นที่ห่างไกลของไซบีเรียแห่งนี้แทบไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีบันทึกของค่ายแรงงานหรือกูลักค่ายกักกันของโซเวียตในบริเวณใกล้เคียงดังนั้นทฤษฎีนี้จึงดูเหมือนจะน่าสนใจแต่ขาดพลังของหลักฐานที่พิสูจน์ได้บางคนที่หลงใหลในเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติจึงตั้งคำถามว่า
เป็นไปได้หรือไม่ว่าหลุมนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่อาจจะเป็นร่องรอยของการลงจอดหรือตกของยานอวกาศจากนอกโลกความผิดปกติของแม่เหล็กกลายเป็นเบาะแสที่พวกเขาตีความว่าเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีต่างดาวและชื่อรังนกอินทรีไฟที่ชาวยาคุสตั้งให้อาจจะเป็นคำใบ้ถึงวัตถุที่ลุกโชติช่วงจากฟากฟ้าแน่นอนว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เป็นเพียงตำนานไร้หลักฐานที่หนักแน่นและถูกมองว่าเป็นจินตนาการที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 6. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่หายากจากทฤษฎีมากมายที่พยายามคลายปมปริศนาของหลุมปาตอมสกี้ในตอนนี้ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยนักวิทยาศาสตร์ก็คือการระเบิดของภูเขาไฟแบบพรีเอติกการปะทุที่หายากที่เกิดจากแมกมาร้อนระอุปะทะกับน้ำใต้ดินจนกลายเป็นพลังระเบิดที่ก่อให้เกิดหลุมนี้ขึ้นมาด้วยหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุมการวิเคราะห์ธรณีเคมีที่บ่งบอกถึงความปั่นป่วนใต้ผืนดินและวงปีต้นไม้รอบๆที่บอกใบ้เรื่องราวของเหตุการณ์เมื่อหลายศตวรรษก่อนมันเหมือนจิ๊กซอที่เริ่มลงล็อกแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้นักวิจัยบางคนได้เสนอแนวคิดใหม่ที่กำลังรอการพิสูจน์โดยได้เสนอว่าหลุมปาตอมสกี้อาจจะเป็นผลจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่หายากยิ่งกว่าหายากซึ่งวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์โดยอาจเกี่ยวข้องกับการรวมกันของปัจจัยหลายอย่างรวมถึงการกัดเซาะองค์ประกอบของดินที่แปลกประหลาดและสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกในปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์ยังคงเดินหน้าศึกษาหลุมปาตอมสกี้ด้วยหวังว่าจะไขปริศนานี้ให้กระจ่างแต่ความท้าทายของการศึกษาครั้งนี้คือสถานที่ตั้งของมันห่างไกลมากลึกเข้าไปในป่าไทก้าไม่มีถนนไม่มีเส้นทางเข้าถึงการสำรวจแต่ละครั้งต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งสภาพภูมิประเทศและเงินทุนที่จำกัดหลุมปาตอมสกี้จึงไม่ใช่แค่โครงสร้างหินธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางธรณีวิทยาที่ดึงดูดนักวิจัยจำนวนมาก